วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูซุปตับหมูลูกเดือยมาฝากค่ะวิธีทำลูกชิ้นตับหมูเริ่มด้วยนวดผสมตับหมูสับเนื้อหมูสับกระเทียมสับแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราวหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟแล้วต้มจนเดือดใส่ส่วนผสมของลูกชิ้นลงต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำซุปตับหมูลูกเดือยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราวหัวมะลายผัดจนเนยละลายใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใบทามและใบกระวานผัดให้เข้ากันใส่แครอทและเซเลอรี่ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำสต๊อกหมูและลูกเดือยต้มสุกคนให้เข้ากันค่ะต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลูกชิ้นตับหมูลงในภาชนะเสิร์ฟตักราดด้วยซุปลูกเดือยพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายค่ะ